พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันทุกคนน่าสงสารมากๆเลยครับบ้านของน้องไบไฟไหม้และระหว่างทางที่น้องไบหนีออกมาน้องไบก็ตกบันไดด้วยนะครับตอนนี้น้องไบต้องนั่งรถเข็นเจ็บขามากๆน้องไบครับแล้วคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนกันล่ะนี่ก็มืดแล้วด้วย4 ทุ่มแล้วครับน้องไบรู้จักคนป่าอยู่คนหนึ่งอยู่ที่เต็นท์น่ะไปไบเราต้องไปนอนที่นั่นแหละจ้ะใช่เราไปขอเขานอนหน่อยตอนนี้เราเรียกรถดับเพลิงแล้วนะแต่ว่าเราต้องหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนขาเราก็เจ็บเราต้องรีบไปพักผ่อนใกล้ถึงแล้วครับทุกคนที่นี่เป็นที่พักของคนที่แบบไม่มีบ้านน่ะเราต้องมานอนที่นี่แหละไบเขาเรียกว่าสวนสาธารณะอุ้ยไบข้างล่างตรงนั้นมีเต็นท์ด้วยอ่ะใช่แต่ข้างบนอ่ะไบเราจะนอนข้างบนกันเหรอโอ้ที่นี่เหมือนเป็นที่พักของคนป่าเลยนะบิงตอนนี้นะครับน้องไบมาถึงที่พักแล้วเราต้องนอนที่นี่แหละเนาะไปอุ้ยอุ้ยไบต้องจอดรถแล้วก็ไบก็ต้องลงไปเข้าไปแล้วไบจะนอนได้ไหมอ่ะข้างในนั้นอ่ะนอนได้เนาะคืนนี้เราคงต้องนอนที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราจะไปหาบ้านหาที่อยู่ใหม่กันโอ้ไบเสียใจเลยเหรอเมื่อกี้โอ้ยทุกคนเช้าแล้วอ่ะโอ้โหโอเคครับทุกคนหลังจากที่ไบค์นอนอยู่ที่เต็นท์1คืนแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วครับแล้วน้องไบค์ก็หิวมากๆน้องไบค์ตอนที่หนูหนีอ่ะที่ไฟไหม้อ่ะหนูเอาของกินมามั้ยเอามาแค่กล้วยกับน้ำอ่ะหนูมีกล้วยมามั้ยกินกล้วยเลยดีกว่าโหหนูมีแค่กล้วยกับน้ำนะครับที่ใช้ประทังชีวิตเราจะอยู่รอดได้แค่วันเดียวนะครับงั้นเช้าเนี้ยเราไปหางานทำหรือว่าเราไปบ้านคนอื่นนะเพื่อที่ไปขอข้าวกินดีไหมเราอาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือเราได้ป่าไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าดีนะที่เรามีรถเข็นเราเดินไม่ได้เราเจ็บขาตอนนี้นะครับน้องไบอ่ะนั่งรถเข็นไปรอบเมืองเลยนะก็ยังไม่เจอใครอ่ะอุ้ยทุกคนเราเจอบ้านคนรวยอยู่หลังนึงหลังนี้เป็นบ้านคนใจดีหรือป่าไบเราลงไปดูซิใครก็ได้โอเคเขาให้เข้าไหมเปิดอยู่อ่ะใช่เข้าไม่ได้อ่ะครับทุกคนเข้าไม่ได้อ่ะหลังเนี้ยเราไปบ้านไหนอ่ะเขาก็ไม่ต้อนรับเราเลยอ่ะไม่มีคนอยู่สักคนเลยอ่ะเขาไปทำงานกันหมดแน่ๆเลยหลังนี้ล่ะลองหลังนี้กันเดี๋ยวเราลองดูหลังนี้นะครับว่าเขาจะใจดีไหมเราหิวมากๆเลยเปิดประตูให้เราหน่อยเราหิวมากทำยังไงดีอุ๊ยประตูเปิดแล้วครับทุกคนมีคนอยู่ไหมอ่ะหมู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านคนรวยแน่ๆเลยอ่ะบ้านไม่มีใครอยู่อ่ะมีคนเฮ้ยใครอยู่อ่ะอุ๊ยทุกคนเราเจอแล้วชื่ออะไรครับชื่อโซดาแข็งชื่อโซดาแข็งคุณโซดาแข็งคุณอยู่บ้านหลังนี้เหรอครับใช่โอ้คุณอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยน้องไบงั้นเดี๋ยวเราลองขอกินข้าวสักมื้อนึงเนาะคุณโซดาแข็งครับขอกินข้าวด้วยได้ไหมได้โอเคไปคุณโซดาแข็งอนุญาตให้เรากินข้าวเราดีใจมากๆเราเจอบ้านคนรวยโอ้เขาเตรียมข้าวไว้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นผลไม้มีผลไม้โอ้โหหิวเรากินแอปเปิ้ลกันก่อนเลยครับน้ำด้วยมีน้ำให้เรากินด้วยคุณโซดาแข็งมีสระว่ายน้ำไหมมีโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยไปเราไปดูสระว่ายน้ำกันโอเคโอ้ทุกคนมีสระว่ายน้ำให้เราเล่นด้วยโอเคครับทุกคนและตอนนี้เราต้องไปหาที่ทำงานกันดีกว่าเพื่อที่เราจะเก็บตังค์และซื้อบ้านหลังใหม่ไปไปตอนนี้เราขาเจ็บนะเราไม่รู้จะทำงานอะไรได้พ่อแบงค์คิดว่าเราควรไปขายของดีไหมขายได้เหรอมีไหมมีซูเปอร์มาร์เก็ตไหมหรือว่าร้านกาแฟก็ได้เขาน่าจะรับเรานะลองเข้าไปคะแม่ร้านนี้ลองเข้าดูครับร้านนี้นะครับเป็นร้านขายของเดี๋ยวเราจะขายของที่นี่แหละ okay. ดูสิจะมีคนมาซื้อไหมโอเคตอนนี้น้องไบค์เป็นคนขายแล้วใช่ไหมทุกคนตอนนี้มีคนมาซื้อของที่ร้านน้องไบแล้วเราจะได้ตังค์กันแล้วไบคุณเขาแต่งตัวสิไบเขาแต่งตัวจัดเต็มมากเลยอ่ะใช่ใช่เขาซื้อพิซซ่าด้วยเหรอใช่โหทุกคน
ตอนนี้เขาซื้อหลายอย่างเลยอะซื้อน้ำโอ้ซื้อน้ำด้วยโอเคเขาจะมาจ่ายตังค์แล้วนะบายไปคิดตังค์รอเลยโอเคบายคิดตังค์ทั้งหมด 1,000 บาทใช่ไหมโอเคเก่งมากเขาให้ตังค์เรากินด้วยใช่เขาให้ตังค์เรามาด้วย 1,000 บาทเขาใจดีมากเลยนับเงินซิมีเงินเยอะเปล่าว้าวเราเก็บตังค์มาแล้วโอ้ยทุกคนเงินเยอะมากวันนี้เราก็จะได้ไปซื้อข้าวกินกันแล้วไบแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จขายเหรอน้องไบถ้าเรากินข้าวเสร็จอ่ะเราคงต้องไปนอนบ้านโซดาแข็งอ่ะบ้านเจบิงอ่ะเนาะใช่โอเคเพราะบ้านเรายังไม่เสร็จเราต้องเก็บตังค์เยอะๆวันนี้นะครับเราก็มานั่งกินไอติมให้ใจตังค์ใช่กินไอติมให้อร่อยเลยหิวมากเลยอ่ะไบใช่หลังจากที่บ้านเราไฟไหม้นะครับเราต้องมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของโซดาแข็งตอนนี้มืดแล้วเราจะไปขอเจบิงพักอีกคืนหนึ่งเนาะโอเคไปเข้าไปครับเจบิงอยู่ไหมเจบิงอยู่ไหนเจบิงเจบิงขอนอนด้วยอีกคืนหนึ่งนะอุ้ยเจบิงหลับโอ้เจบิงหลับไปแล้วอะนอนข้างเจบิงเลยเหรอเจบิงเนี่ยเป็นคนใจดีมากๆเนาะให้เรากินข้าวแล้วก็ให้เรานอนด้วยขอบคุณมากเลยนะเจบิงโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามานอนอยู่บ้านเจบิงแต่ว่าระหว่างที่เราหลับอยู่อะเจบิงก็หิวน้ำแล้วเจบิงก็ลุกไปกินน้ำเจบิงลุกไปกินน้ำนะครับทุกคนตอนนี้นะครับดึกมากแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอ้าวเจบิงไม่ยอมกลับมานอนสักทีเอ๊ะน้องไบเจบิงอ่ะลุกไปกินน้ำอ่ะ1ชั่วโมงแล้วนะทำไมไม่กลับมาเราไปดูกันไหมเผื่อเจบิงเป็นอะไรลุกเลยครับตอนนี้น้องไบต้องลงไปดูแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องบิงเปิดไฟฉายด้วยมันมืดมากเลยครับคืนนี้เฮ้ยทุกคนหาน้องบิงไม่เจออ่ะไบลองไปดูในห้องน้ำสิห้องน้ำเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นให้แล้วห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ๋อน้องไบครับพ่อจำได้น้องบิงอ่ะมีโรคประจำตัวด้วยนะเป็นโรคหอบหืดใช่ไหมเป็นโรคแบบอาจจะเป็นลมใช่ไหมหรือว่าน้องบิงอาจจะเป็นลมอยู่ที่แถวตู้เย็นไม่ค่อยมีนะพ่อเฮ้ยไบอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่บิงหูตอนนี้ละครับเราเจอเจบิงแล้วตู้เย็นยังเปิดอยู่เลยอ่ะทุกคนใช่หรือว่าเจบิงมากินข้าวกินน้ำเราก็อาจจะเป็นลมน้องไบครับทำยังไงกันดีพาเจบิงไปโรงพยาบาลถูกต้องครับทุกคนเราเจอผู้ที่มีบุญคุณกับเราเราก็ต้องช่วยเหลือไปไบรีบพาไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเราจะไม่ทันการโอเคครับทุกคนเรารีบไปโรงพยาบาลกันไบอุ้มไหวไหมครับไหวไปรีบไปนี่เราอุ้มเจบิงนะครับเรียกรถพยาบาลมานี่โอเคขึ้นเลยครับขึ้นเลยนี่แอมบูแลนตอนนี้นะครับเราต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดขับยากอ่ะโอ้มีตำรวจมาด้วยนะใช่ไหมมีตำรวจขึ้นมารอด้วยโอ้โหโรงพยาบาลอยู่ใกล้เข้าไปเลยครับไบทุกคนครับน้องไบกำลังอุ้มเจบิงเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วให้คุณหมอให้คุณตำรวจตามมามีคุณหมอไหมห้องนี้มีคุณหมอไหมห้องนึงละเฮ้ยห้องนึงมีคุณหมออยู่นี่เองไปวางบนเตียงเลยครับโอ้โหเจบิงขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะให้คุณหมอเช็คอาการก่อนนี่คุณหมอครับช่วยด้วยนะครับเจคนนี้เป็นคนดีมากคุณหมอต้องช่วยด้วยนะโอเคไปเราไปรอข้างนอกกันคุณหมอบอกให้ไปรอข้างนอกโอเคอันนี้นะครับก็เป็นสถานที่โรงพยาบาลในแมปแห่งนี้นะครับจะมีสถานที่ต่างๆมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสนุกมากๆแต่ว่าตอนนี้ส่งกำลังใจช่วยน้องบิงด้วยนะตอนนี้คุณเจบิงได้สลบไปใช่เจบิงสลบไปแล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับคุณหมอออกมาจากห้องแล้วไปเราไปถามหมอกันเจบิงหายหรือเปล่าเจบิงจะเป็นยังไงบ้างนี่คนนี้กำลังรักษาอยู่นี่ไงโอ้เขากำลังรักษาเจบิงอยู่โหฉีดยาด้วยบิงเห็นไหมเขาฉีดยาเจบิงใหญ่เลยน้องไบครับ
น้องไบลองดูสิเราจะช่วยอะไรเจบิงได้มั่งตอนนี้เจบิงยังไม่ฟื้นเลยมีอะไรจะช่วยเจบิงได้มั่งโอ้มีประวัติคุณหมอใช่ไหมเราไปลองฉีดยาเจบิงกันอีกครั้งนึงเราต้องใช้ยาแรงแล้วล่ะเจบิงไม่สบายครับทุกคนฉีดอืดเจบิงเจบิงเจบิงไม่ตื่นครับทุกคนโอ้ลองเอ็กซเรย์ดูที่กระดูกของเจบิงใช่ไหมเจบิงกระดูกแตกหรือเปล่าตอนที่หกก็ล้มหน้าตู้เย็นอะโอเคครับทุกคนตอนนี้เจบิงยังไม่ฟื้นเลยมีวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือเจบิงได้น้องไบจะต้องบริจาคเฮ้ยน้องบิงตื่นเฮ้ยน้องบิงตื่นแล้วทุกคนพอน้องบิงฮัตเชยอ่ะน้องบิงก็ตื่นเลยเหรออุ้ยตอนแรกนึกว่าเราจะต้องเสียสละร่างกายแล้วเจบิงดีใจไหมลูกหนูรู้ไหมว่าใครพามาส่งพี่ไบพามาส่งเห็นไหมถ้าเราช่วยเหลือกันอ่ะเราก็จะรอดเราต้องรักกันไว้นะรู้ไหมน้องบิงครับน้องบิงจะรับพี่ไบเข้าไปเป็นคนใช้ในบ้านไหมไปงั้นเรากลับบ้านกันน้องไบต้องอยู่บ้านเจบิงนะเรายังไม่มีตังค์ซื้อบ้านใหม่ไงหนูอยู่บ้านเจบิงไปก่อนแล้วกันเนาะนี่แม่จะแข็งห้องเจฮุกเรารับมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนห้องเจบิงครับขอเปลี่ยนชุดหน่อยนะได้โอเคมีชุดให้เลือกเยอะเลยใช่ไหมใช่ใช่โอเคนี่มีชุดนี้ด้วยโอเคครับทุกคนและนี่ก็เป็นละครสั้นของพวกเราเป็นละครสั้นที่มีคติสอนใจด้วยนะเห็นไหมทุกคนถ้าเราช่วยเหลือกันเราก็จะผ่านมันไปได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเกมกาลีน่าบล็อกแมนโกในแมปที่มีชื่อว่า Free City RP เป็นแมปที่ให้เราได้แบบเล่นได้รอบแมปเลยเนาะมีเมืองจำลองมีทั้งโรงพยาบาลมีหลายๆอย่างเลยสนุกจริงๆไบชอบไหมครับชอบโอเคงั้นเราก็ฝากเพื่อนๆลองไปโหลดเล่นดูกันนะสนุกจริงๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย